ค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันแนนสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ดิฉันมีเรื่องจะหารือกับเรียนท่านประธาน2เรื่องหลักๆกับท่านประธานสืบเนื่องจากสภาวะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วท่านประธานแล้วก็ดิฉันได้เคยหารือไปแล้ว1ครั้งแต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเข้าไปดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำลำโดมใหญ่ค่ะบริเวณจากบ้านสะพานโดมตำบลแก่งโดมอำเภอสว่างวีระวงศ์ข้ามมาที่บ้านผักขยาตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารนะคะซึ่งบริเวณนี้ดิฉันเคยได้หารือไปแล้ว1ครั้งเมื่อช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆครั้งแรกผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะคอสะพานที่ใช้ข้ามเนี่ยบริเวณฝั่งบ้านสะพานโดมเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะให้รถขนาดใหญ่6ล้อขึ้นไปเนี่ยข้ามได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยทางผู้นำของหมู่บ้านเนี่ยได้ใช้วิธีเอาถังน้ำมันเก่าเนี่ยค่ะกับกลวยที่หาได้แถวนั้นเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้ให้ได้เพียงรถขนาดเล็กในการข้ามไปได้นะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูโดยด่วนเลยนะคะอีกเรื่องค่ะท่านประธานเป็นการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรของทางหลวงหมายเลข217ช่วงอำเภอพิบูลมังสาหารจนถึงอำเภอสิรินธรซึ่งบริเวณนี้ค่ะท่านประธานเป็นถนน4เลนแล้วเราใช้ในการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยไปถึงประเทศลาวแขวงจำปาสักนะคะเป็นเส้นทางสายหลักเส้นทางสายเศรษฐกิจแต่เฉพาะการซ่อมแซมผิวจราจรฝั่งเดียวท่านประธานใช้เวลาเกือบปีแล้วค่ะแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเริ่มงานขั้นสุดท้ายแล้วซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทางประชาชนก็มีข้อกังวลมาค่ะว่าในเมื่อเป็นทางเส้นหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะให้ทางผู้รับเหมาผู้ดำเนินงานเนี่ยทำงานได้ล่าช้านะคะมันเป็นอุบัติเหตุได้ง่ายมากเพราะเนื่องจากต้องใช้ทางสลับกันไปสลับกันมาทั้งสองฝั่งนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะ